ึดมั่นในระบบกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าผลการพิจารณาของศาลจะเป็นไงเราก็โน้มรับไปหนีไปไหนแล้วก็คราวที่แล้วก็ไปขังคุกไว้กัน2คืนคราวนี้อย่างมากก็2คืนเหมือนเดิมสงครามใจไว้แล้ววันนี้เตรียมกางเกงขาสั้นเสื้อยืดมาแล้วเพราะคราวที่แล้วยุ่งยากมากหาไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวคราวที่แล้วเวลามาฟังคำพิพากษายังเป็นท่านรัฐมนตรีอยู่พอตอนเย็นก็เป็นนักโทษไปนอนอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีอะไรต้องน่ากลัวครับก็ถือโอกาสกราบขอบคุณพี่น้องนะครับที่ช่วยเป็นกำลังใจพวกผมเราก็ยังยึดมั่นเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผลประโยชน์ของประเทศไทยผลประโยชน์ประชาชนสำคัญยังเหมือนเดิมทุกอย่างครับวันนี้มากันครบไหมคะครบทุกคนครับอยากฝากอะไรถึงแฟนคลับที่ยังเหลือแน่นหรือยังมาส่งกำลังใจฝากขอบคุณแล้วฝากขอบคุณทุกคนถือโอกาสกราบขอบคุณนะครับแทนเพื่อนๆนะขอบคุณค่ะครับผม